ครับของปี2553นะครับครับในไตรมาสที่3นะครับบริษัทมีรายได้รวมนะครับของทุกธุรกิจนะครับในบริษัทในกลุ่มนะครับ640ล้านบาทนะครับแล้วก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่47ล้านนะครับในไตรมาสที่3นะครับเรามี debt to equity อยู่ที่ 0.85 นะครับลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่ 0.92 นะครับเท่าอันนี้จะเป็นแยกรายธุรกิจนะครับในธุรกิจของลูกโซ่ไฟฟ้านะครับกับวัสดุวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลูกโซ่ไฟฟ้านะครับมีรายได้ที่214ล้านนะครับมีกำไรสุทธิที่67ล้านนะครับธุรกิจลูกโซ่ไฟฟ้านะครับในไตรมาสที่3นะครับก็ความต้องการลูกโซ่ไฟฟ้าก็มาจากการไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่วนของภาคเอกชนนะครับที่ก่อสร้างระบบสายส่งและสายจำหน่ายรวมถึงสถานีไฟฟ้าย่อยด้วยนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ประเทศใกล้เคียงนะครับก็เลยทำให้ความต้องการลูกโซ่ไฟฟ้าในไตรมาสที่3สูงขึ้นนะครับซึ่งจะต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่4นะครับปัจจุบันนี้เราก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับโรงงานใหม่นะครับซึ่งมีกำลังการผลิตที่ประมาณ 5,000 ตันนะครับซึ่งใน2เดือนที่ผ่านมาก็ต้องชะลอการก่อสร้างไปนะครับเนื่องจากฝนตกหนักนะครับจนทำให้ไม่สามารถที่จะตอกเสาเข็มได้นะครับแต่ว่าการก่อสร้างก็จะมาแคชอัพในทีหลังนะครับก็คาดว่าคงจะเสร็จทันในไตรมาส4ปี2511ซึ่งโครงการก่อสร้างโรงงานใหม่นี้เราก็ได้สิทธิ์รับการสนับสนุนจาก BOI นะครับให้ยกเว้นภาษีเงินได้ในมูลค่า315ล้านซึ่งตัวเลข315ล้านนี้จะถูกปรับเพิ่มขึ้นนะครับตามเงินลงทุนที่แท้จริงนะครับซึ่งเราคาดว่าการลงทุนทั้งหมดคงใช้เงินประมาณ430ล้านนะครับในการก่อสร้างเครื่องจักรและโรงงานใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะขอปรับเพิ่มขึ้นจาก BOI นะครับซึ่งก็จะได้เงินตาจะได้ยกเว้นภาษีตามเงินลงทุนจริงนะครับส่วนธุรกิจลูกโซ่ไฟฟ้าอีกอันนึงซึ่งเราไปจอยเวนเจอร์กับทาง PPC Insulator Group นะครับซึ่งโรงงานก็อยู่ใกล้ตาใกล้ๆกันนะครับอันนี้ก็ส่งออกทั้งหมดนะครับปัจจุบันนี้ก็ใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 98% นะครับก็ส่งไปจำหน่ายที่ยุโรปสหรัฐอเมริกาแล้วก็แถวแอฟริกานะครับโรงงานนี้ก็มีแนวโน้มที่จะขยายกำลังการผลิตอีกนะครับคิดว่าคงจะสรุปกันได้คงจะประมาณต้นปีหน้านะครับว่าจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียดอยู่นะครับธุรกิจด้านงานด้านวิศวกรรมนะครับในไตรมาสที่3นะครับมีรายได้อยู่ที่27ล้านมีกำไรสุทธิประมาณ 900,000 นะครับเนื่องจากในไตรมาสที่3นี้เราประสบปัญหาเรื่องการก่อสร้างมากนะครับเนื่องจากฝนฟ้าอากาศนะครับฝนตกทุกวันนะครับทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานหรือการก่อสร้างโปรเกรสได้นะครับก็งานก็จะมาส่งมอบในประมาณไตรมาส4นะครับก็จะบุกรายได้ที่แครี่มาจากไตรมาส3ไปอยู่ในไตรมาส4นะครับในปัจจุบันนี้เราก็อยู่ในช่วงระหว่างการบิดดิ้งนะครับในการประมูลนะครับโครงการต่างๆของสายส่งไฟฟ้าแรงสูงสายในไฟฟ้าย่อยนะครับแล้วก็ระบบจำหน่ายนะครับซึ่งคาดว่าจะ
sign contract ได้อะไรก็คงจะตกประมาณทักเดือนกุมภาปีหน้านะครับในธุรกิจไบโอดีเซลและน้ำมันพืชนะครับของ AI Energy ครับในไตรมาสที่3นะครับเราได้ผลิตไบโอดีเซลแล้วก็ไบโอโปรดักต์นะครับทั้งหมด31ล้านลิตรนะครับมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ400ล้านนะครับมีกำไรสุทธิที่5ล้านนะครับธุรกิจไบโอดีเซลนี่จะเป็นธุรกิจที่คาดคะเนยากนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากวัตถุดิบหรือ CPO ที่เรานำมาใช้ในการผลิตเนี่ยจะขึ้นลงทุกวันนะครับแล้วก็ไม่มีการทำคอนแทรคล่วงหน้าในการซื้อขาย CPO ซึ่งเป็นวัตถุดิบนะครับในไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนความต้องการไบโอดีเซลในประเทศเนี่ยลดน้อยลงนะครับเนื่องจากรถบรรทุกจำนวนหนึ่งนะครับก็หันไปใช้ CNG หรือ Natural Gas นะครับแทนฉะนั้นในไตรมาสที่4ไตรมาสที่4นี้ก็จะจำนวนของการใช้ไบโอดีเซลก็ยังคงเท่ากับไตรมาสที่3นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นตั้งแต่มกราปี2554เป็นต้นไปซึ่งทางกระทรวงพลังงานกำหนดให้เพิ่มไบโอดีเซลลงไปน้ำมันในน้ำมันดีเซลเป็น 5% นะครับจาก 3% ในปัจจุบันนะครับฉะนั้นความต้องการไบโอดีเซลตั้งแต่วันที่1มกราปี2554เป็นต้นไปก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยังคาดคะเนไม่ได้นะครับว่าจะประมาณเท่าไหร่แต่ทางเราก็คาดไว้ว่าตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นไปในแต่ละเดือนเราคงผลิตประมาณ3ล้านลิตรต่อเดือนนะครับส่วนหอกลั่นใหม่นะครับก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นกุมภานะครับอันนี้ก็ผลผลิตที่ได้จากหอกลั่นใหม่นี้ที่ไปผลิตไบโอดีเซลนี่ก็จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทเป็นระยะเวลา8ปีนะครับธุรกิจของแอร์โลจิสติกนะครับก็เป็นเรือแทงเกอร์นะครับในการขนส่งน้ำมันนะครับในไตรมาสที่3นะครับก็เป็นไตรมาสที่แย่นะครับก็มีรายได้แค่ประมาณ14ล้านนะครับขาดทุน 8.5 ล้านนะครับเนื่องจากค่าเสื่อมนะครับแล้วก็ความต้องการเรือแทงเกอร์มีลดน้อยลงนะครับทั้งขนส่งน้ำมันแล้วก็น้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันปาล์มแถวแถวมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับก็ลดน้อยลงนะครับในอนาคตข้างหน้าตั้งแต่ปีหน้าไปต้นไปนะครับเรือกองเรือทั้งหมดก็คงเข้าใช้ในการขนถ่ายน้ำมัน CPO จากทางใต้ขึ้นมายังโรงงานของ AI Energy นะครับก็จะเป็น internal service มากขึ้นนะครับก็คงจะประมาณ 70% นะครับก็มาเซิร์ฟธุรกิจของ AI Energy อีก 30% ก็คงเป็นให้ service กับบุคคลภายนอกนะครับหรือบริษัทต่างๆของ AI Port Terminal นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับของ AI Port ปัจจุบันในไตรมาสที่3ก็มีรายได้ประมาณ 10.8 ล้านนะครับก็ยังขาดทุน7ล้านนะครับก็เป็น depreciation ส่วนมากนะครับปัจจุบันนี้เรา utilize ตัว capacity ของแทงค์แค่ประมาณ 25% นะครับช่วงต้นปีหน้าการจัดเก็บ storage tank ทั้งหมดก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับเป็นครูดปาล์มครูดปาล์มออยล์ประมาณ 70% แล้วก็จัดเก็บปิโตรเลียม 30% นะครับอันนั้นเป็นรายละเอียดไฮไลท์ต่างๆคร่าวๆของแต่ธุรกิจนะครับช่วงนี้มีคำถามอะไรจะให้ผมอธิบายอะไรตรงไหนเชิญเลยครับ